อ่ะตอนนี้เราก็จะมาดูกายวิภาคนะกายวิภาคศาสตร์ของข้อสอบนะครับหรือนะครับเราก็จะมาดูกายวิภาคศาสตร์หรือกายวิภาคศาสตร์ของเอลโบจอยนะข้อต่ออันนี้ก็จะเป็นข้อต่ออีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะอันนี้ก็เป็นรีวิวตอนนี้มาดูหน้าต่อไปนะฮะหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อไปหนูก็จะเห็นหนูนำเสนอได้ไหมเปิดให้เต็มจอได้ไหมอันนี้ที่เรามาดูโครงสร้างก่อนการที่จะเกิดเป็นข้อศอกเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกกี่ชิ้นกระดูกชิ้นแรกก็คือชิ้นบนก็คือเป็นส่วนของฮิวมารัสใช่ไหมเป็นกระดูกต้นแขนนะเห็นคำว่าฮิวมารัสไหมเป็นฮิวมารัสนะครับส่วนปลายมันก็จะบานออกซ้ายขวาเห็นไหมแล้วก็จะมีรูปร่างเป็นบุ๋มจะดูจากของจริงด้วยก็ได้เห็นไหมครับนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของเขานะทางด้านในนะหนูจะดูจากของจริงเลยก็ได้นะทางด้านในที่ยื่นออกมานะครับตรงนี้เราเรียกว่า medial epicondyle เห็นไหม medial ก็คือด้านใน medial epicondyle ส่วนด้านนอกตรงนี้นะฮะก็เป็น lateral epicondyle เห็นไหมจะเป็นส่วนที่ยื่นออกไปแล้วก็จะบานออกนะซึ่งโครงสร้างนะฮะส่วนนี้ด้านหน้ามีอะไรอีกนะขยับลงมานะครับทางด้านในตัวนี้เห็นกล่องตัวนี้ไหมตัวนี้เราเรียกว่าโครเคลียนี่ตัวนี้มันเหมือนโครเคลียมันเหมือนหลอดได้นี่นะนี่นะเนี่ยอันนี้โครเคลียเห็นไหมนะเป็นโครเคลียเห็นไหมเห็นโครเคลียไหมมีสิจ๊ะนี่ไงนี่ไงดูช่องบนก่อนโทรเคลียนะโทรเคลียนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนหลอดได้นะฮะตรงนี้แล้วตรงปมๆเหมือนหัวกระดูกต่อจากโทรเคลียตัวนี้เราเรียกว่าแคปิทูลัมเห็นไหมโทรเคลียแคปิทูลัมมีเดียลอีพิคอนไดลัทเทอรัลอีพิคอนไดเห็นไหมลัทเทอรัลก็เป็นด้านนอกเวลาเราขยับเข้าไปขยับเราขยับตรงนี้ใช่ไหมไม่ครับยังเราไม่พูดถึงอันนี้โครงสร้างก่อนขยับนี่จอยนี่ดิรอยต่ออันนี้เป็นส่วนประกอบของเขาก่อนนี่จอยรอยต่อระหว่างจอยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวใจไอ้เรื่องตรงนั้นจะพึ่งเรียนเป็นสเต็ปก่อนหนูต้องเข้าใจโครงสร้างมันก่อนเดี๋ยวเวลาเราพูดถึง reference ถึงจะได้เข้าใจนะ medial epicondyle lateral epicondyle trochea capitulum ถูกไหมอันนี้เป็นส่วนประกอบของกระดูก humerus ส่วนปลายที่เราเห็นเดี๋ยวยังมีอีกตรงนี้จะเห็นบุ๋มด้านหน้าเราเรียกว่าโครโนยฟอสซาเห็นไหมโครโนยฟอสซาซึ่งอยู่ด้านบนโครโนยฟอสซาซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเราต่ำลงมาเป็นของตัวนี้เป็นกระดูกอะไรครับเอาหน้านะมาดูด้านล่างเป็นกระดูกเอาหน้าแล้วก็นี้เรเดียสเรเดียสจะมีลักษณะเป็นหัวกลมๆตรงนี้นี้เฮดออฟเรเดียสคือหัวของเขานะหัวเฮดออฟเรเดียสหัวของเรเดียสนะส่วนเรเดียสตรงนี้ก็เป็นเน็กคอเห็นไหมมันก็ข้อนะไอ้ตรงส่วนที่ยื่นนี้เป็นจุดเกาะของไบเซปเทนดอนซึ่งมาจากข้างบนเราเรียกว่านะครับเราเรียกว่า tuberosity of radius คำว่า tuberosity ตัวนี้หมายถึงกระส่วนที่ยื่นนะฟอสซาจะเป็นหลุมเป็นบุ๋มถ้าเจอฟอสซาที่ไหนหมายถึงหลุมหรือบุ๋มเห็นไหมแต่ถ้าเป็น tuberosity นี่หมายถึงยื่นนะกระดูกจะยื่นและมักจะเป็นจุดเกาะของเทนดอนนะอันนี้คือโครงสร้างในของเรเดียสนะเรเดียสนะครับดูต่อไปโอเคนะมาดูต่อแล้วมาดูเรามีโครโนยฟอสซาอยู่แล้วตรงนี้โครโนยฟอสซานะเป็นโครโนยฟอสซาพอขยับมาทางด้านนอกตรงนี้เป็นอะไรครับบุ๋มๆตรงนี้เรเดียลฟอสซาฮะโครโนยเหรออย่างนี้มันจะสัมพันธ์ตรงนี้เป็นโครโนยโปรเซสมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวยื่นโปรเซสแปลว่ายื่นก็คือตัวเนี้ยโครโนยโปรเซสคือกระดูกที่ยื่นออกมาตรงนี้จะเข้าไปอยู่ในบล็อกของโครโนยฟอสซาเวลาที่เรางอสุดที่เรางอศอกเห็นไหมปื๊ดเข้าไปบล็อกติดอยู่เลย
มันเลยเป็นชื่อเดียวกันแต่อันนี้เป็น process ถูกไหมอันนี้เป็น fossa เหมือนเป็นตัวรับเช่นเดียวกันตัวนี้เป็น radial fossa ตรงนี้เป็น head ของ radial radius ก็ radius ก็เข้าไปติดอยู่ในนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่หลุมไม่ใหญ่เข้ากับ coronoid fossa นะโครงสร้างจะถูกลิมิตเวลางอศอกเนี่ยลิมิตของฟังลิมิตของการเคลื่อนไหวหรือมุมของเขาก็จะไปติดที่กระดูกอยู่แล้วการที่เราจะฝืนดันเข้าไปมากเกินไปไม่ได้กระดูกหักงั้นเราต้องรู้อนาโตมีด้วยอ้าวทำไมเรางอได้แค่นั้นทำไมไม่งอได้ขนานกับกระดูกของฮิวมัลัสเลยใช่ไหมเพราะว่ามันลิมิตด้วยอะไรอนาโตมีถูกไหมมันลิมิตด้วยอนาโตมีอันนี้คือส่วนที่ต้องรู้นะแล้วตัวเขาเองถ้าเราแกะเรามาดูเอาหน้านี้เอาหน้าจะมีบุ๋มร่องบุ๋มอยู่ข้างในจะเป็นโครโนอยด์น็อตนะเป็นอะไรฮะตัวที่บุ๋มเข้าไปข้างในเป็นโครเดี๋ยวนะเอาปมด้านหลังก่อนปมที่ยื่นมาด้านหลังตรงนี้เรียกว่าโอเลคานอนตัวที่เราเอาศอกกดนวดคนไข้อ่ะนะเราต้องเอาโอเลคานอนของเอาหน้าเนี่ยเป็นตัวกดนะเป็นโอเลคานอนนะครับแล้วหลุมที่อยู่ตรงนั้นหลุมที่อยู่เบ้าเข้าไปก็จะมีหลุมอยู่เรียกว่าโทรเคียนน็อตโทรเคียนน็อตก็คืออะไรคำว่าโทรเคียนน็อตน็อตก็คือหลุมเหมือนกันคล้ายๆกับฟอสซ่านะครับมันก็เลยเป็นจุดของโทรเคียนน็อตก็เป็นที่อยู่ของอะไรฮะตัวนี้โทรเคลียเหมือนหลอดได้นะเหมือนหลอดได้ที่ขวางอยู่มันก็เป็นที่อยู่ของโทรเคลียนั่นเองที่ไปอยู่ในล็อกอยู่นะมันต้องอันนี้คือโทรเคลียเนี่ยมันเป็นลักษณะยื่นออกมานะครับแต่โทรเคลียน็อตเนี่ยเป็นของเอาหน้าโบนหรือกระดูกเอาหน้ามันก็เป็นบุ๋มร่องให้โทรเคลียเป็นที่อยู่เห็นไหมเวลา move เคลื่อนไหวอะไรจริงๆการเคลื่อนไหวก็เกิดจากอะไรครับการเคลื่อนไหวของเอลโบก็เกิดจากการเคลื่อนจอยเนี่ยเกิดจากโทรเคลียสัมผัสกับหน้าของอะไรโทรเคลียน็อตถูกไหมนี่การเคลื่อนไหวแต่เป็นลักษณะอะไรลักษณะแบบมันทั้งสไลด์และทั้งมันหมุนเข้าไปนะเนี่ยสไลด์เข้าไปทั้งสไลด์ด้วยเนี่ยมันขยับมันเลื่อนไปบนผิวของเขาเห็นไหมอันนี้คือการงอของเขาเราต้องจำภาพตรงนี้ได้เวลาเราดูคนไข้ปั๊บเรารู้จะได้รู้ว่ามันติดตรงไหนอะไรมันติดนั้นอนาโตมีก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็ยังมีโครโนอยด์โปรเซสซึ่งอยู่เป็นบุ๋มลึกๆข้างในอีกต้องถอดออกมาต้องถอดตรงนี้ออกมานะอยู่เป็นตัวล็อกโครโนอยด์โปรเซสโครโนอยด์โปรเซสก็คือตัวนี้นี่จำนะนี่คือโครโนอยด์โปรเซสก็เข้าไปอยู่ไหนครับไปบล็อกอยู่ที่โครโนอยด์ฟอสซาเป็นตัวลิมิตเลยงั้นการที่งอศอกได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโครโนอยด์โปรเซสไปติดอยู่กับโครโนอยด์ฟอสซาติดตรงไหนบล็อกของร่างกายถูกไหมงั้นข้อศอกเราถึงงอได้แค่นี้เองนะถ้าคนโครโนอยด์โปรเซสสั้นนะก็สามารถที่จะงอได้เยอะขึ้นเพราะกระดูกตัวนี้เหมือนมันสั้นปั๊บมันก็ชนได้น้อยถูกไหมมันก็ต้องเข้าไปอีกนะเพราะงั้นและการที่เราถ้าเรางอมากๆเราไปดัดฝืนมากเราอาจจะไปอัดทำให้โครโนอยด์โปรเซสตัวนี้หักได้เหมือนไปดัดเขาแรงๆเพราะมันไปติดแล้วอะอยู่ที่จากตรงนี้ศูนย์องศานะเวลาคนไข้งอคนปกติเวลางอข้อศอกเนี่ยอันนี้คือ90เข้าไปได้ไหมอีกประมาณเขาบอกประมาณ145องศาเต็มที่ยังมีอีก45องศาที่จะเข้าแต่บางคนจะมากจะน้อยก็มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับโครโนอยด์ตัวนี้นั่นเองขึ้นอยู่กับโครโนอยด์โปรเซสนั่นเองว่าถ้าโครโนอยด์โปรเซสสั้นนะครับเขาก็เข้าไปลึกหรือตัวนี้ลึกนะครับก็สามารถเข้าไปงอได้มากขึ้นนะตอนนี้รีวิวตัวนี้คืออะไรคะดูตามเรียกชื่ออันนี้คืออะไรครับมีเดียอะไรอีปิคอนไดนะเรียกว่ามีเดียอีปิคอนไดซึ่งเป็นส่วนของฮิวมาลัสคือกระดูกต้นแขนด้านนอกคืออะไรเรทรัลครับนะต่อมาตรงนี้คืออะไรนี่ที่ทันที
นี่ตัวนี้เลยเดียวไหนเลยเดียวตัวไหนเลยอนุชี้อาชี้เองชี้เองให้เทียบกับนะรูปโคนอยอะไรถูกต้องถูกต้องฮะอะไรต่ออ่ะลองดูภาพชื่อแล้วชี้ให้ตรงกับชี้ให้ตรงโทเคียใช่ไหมโทเคียที่เป็นหัวด้านและทะลอด้านนอกของต่อจากโทเคียเป็นเรียกว่าอะไรแคปอะไรแคปิทูรัมนั่นเองนะครับแคปิทูรัมนะครับอะโคโรนอยด์ฟอสซาอยู่ตรงไหนชี้ชี้เมื่อกี้หนูก็บอกทีแล้วเนาะโอเคเรเดียลฟอสซาโอเคโอเคแคปิทูรัมอาจารย์จะเทสเลยคือหัวไหนที่บ่มๆน่ะแต่กลมๆนั่นแหละโทรเคียโทเคียโทเคียก็คือตัวนี้ทั้งหมดนี่เนี่ยทั้งหมดเราเรียกโทเคียโอเคตัวนี้เราได้ส่วนของแต่ถ้ามาดูทางด้านหลังถ้าทางด้านหลังตรงนี้อะไรบุ๋มนี้เราเรียกว่านะด้านหลังคืออะไรโอลิคานอนฟอสซาเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของด้านบนเรารู้แล้วด้านล่างแต่นี่มาดูของเอาหน้าตัวนี้เรียกว่าอะไรดูจากรูปได้เรียกว่าอะไรหัวเนี่ยที่เราเอาศอกคนไข้เนี่ยนี่หัวนี้เอาหน้าอะไรตรงนี้เราเรียกโอเลคอนนอนฟอสซามันก็ต้องเป็นที่อยู่ของโอเลคอนนอนโปรเซสเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเรียกโอเลคอนนอนโปรเซสถูกไหมศอกที่เรากดคนไข้คือเราใช้ตรงนี้ถูกไหมพอมาดูด้านในนะตรงนี้บุ๋มๆนี่เรียกว่าอะไรส่วนของเอาหน้าบุ๋มเป็นน็อตอะไรน็อตอะไรน็อตซึ่งเป็นอันนี้เราเรียกโทเคียถูกไหมโทเคียถูกต้องถูกไหมโทเคียจะอยู่ในโทเคียน็อตเห็นไหมซึ่งเป็นหลุมเห็นไหมเป็นหลุมรองรับเห็นไหมนะครับโอเคทีนี้มาดูเรเดียสดูด้านหน้าต่อทางด้านหน้าของเอาหน้าตรงนี้เรียกว่าอะไรที่ยื่นออกมาเนี่ยซึ่งจะไปเข้าไปอยู่ในหลุมของหลุมนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนี่ตัวยื่นนี่ตัวยื่นของเอาหน้าเรียกว่าอะไรจ๊ะอะไรโปรเซสตัวยื่นเราเรียกว่าโปรเซสงั้นตัวที่ยื่นตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรโคโรนอยถ้าโคโรคอยอยู่ที่นู่นโคโรคอยอยู่นี่โคโรนอยนะโคโรนอยโปรเซสซึ่งจะเข้าไปอยู่ในโคโรนอยฟอสซาเห็นไหมมันก็จะรับกันมีทั้งฟอสซามีทั้งน็อตมีทั้งโปรเซสก็ตั้งชื่อกันไปนะครับแต่นี้ของเรเดียสดูอะไรมีอะไรบ้างบอกอาจารย์ชี้อาจารย์ดูhead of radius อยู่ตรงไหนชี้ค่ะลักษณะโอเคแล้วตรงนี้คือลายที่หนูยื่น tuberosity ขอใช่ tuberosity แปลว่ายื่นแต่โปรเซสไบเซปถูกต้องเพราะฉะนั้นไบเซปพอมาเกาะตรงนี้เขาก็เลยทำหน้าที่เป็นตัวsupination ได้ด้วยหงายมือได้ด้วยนอกจากเขาจะ elbow flexion ถูกไหมงั้นหน้าที่ของตัวนี้ลึงทำหน้าที่สองอย่างครับเพราะมันก็ติดอยู่โครงสร้างนะอันนี้คือทีนี้จะเห็นว่าลงมาดูต่อระหว่างกระดูกนะฮะตรง tuberosity rod of radius เนี่ยมันเวลาที่มันหมุนเข้าเห็นไหมมันก็จะเข้ารับกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทุกจุดเกาะทีนี้มาดูส่วนระหว่างตัวที่ยึดระหว่างกระดูกนะฮะระหว่างกระดูก
radius กับ ulnar เราเรียกว่า interosseous membrane inter แปลว่าระหว่าง osseous แปลว่ากระดูกหรือนะคือเป็นเยื่อบางๆที่มายึดระหว่างกระดูก2ชิ้นนี้ให้ไม่ได้แยกจากกันเป็นเด็ดขาดถูกไหมเรียกว่า inter แปลว่าระหว่าง international อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเยื่อบางๆแต่ก็มีความเหนียวนะมันเป็นเยื่อบางๆแต่มีความเหนียวเป็นเหมือนไฟเบอร์นะเป็นเหมือนหนังสติ๊กที่ไปยึดกันไว้นี่คือโครงสร้างที่เพราะฉะนั้นหน้านี้เป็นไงเราก็ได้เกือบหมดแล้วนะลองรีวิวดูใช่เป็นเนื้อเยื่อที่ยึดเหมือนกับเป็นหนังสติ๊กที่ยึดระหว่างกระดูก2ชิ้นไม่ให้หลุดออกจากกันเราเรียกว่า interosseous membrane membrane ก็เนื้อเยื่อหรือเป็นแผ่น membrane บางทีแปลว่าเป็นแผ่นนะมันเป็นแผ่นเป็นแผงนะฮะก็เยื่อเชื่อมกันถูกไหมโอเคหน้าต่อไปทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปนะก็จะเจาะลึกมากขึ้นว่ากระดูกradius ulna แล้วก็ส่วนปลายของ humerus ที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยกระดูก3ชิ้นถูกไหมครับเอลโบจอยต์เราเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูก3ชิ้นคือ humerus radius ulna ใช่มั้ยเพื่อจะฟอร์มตัวเป็นเอลโบจอยต์เป็นข้อต่อข้อศอกนี้ก็เรามาดูวิวต่างๆนะฮะทางด้าน anterior ทางด้านหน้าทางด้าน medial ด้านในและก็ด้านlateralว่ามันมีองค์ประกอบพวก soft tissue หรือพวก ligament อะไรต่างๆที่มาเชื่อมทำให้กระดูกตัวเนี้ยอยู่ได้นะถ้าเราเห็นจากโครงสร้างกระดูกตัวนี้เราใช้น็อตเนิร์ดยึดแต่ในความเป็นจริงธรรมชาติไม่ใช่นะจะมีพวก ligament ยึดแล้วก็มีแคปซูลมีเยื่อหุ้มข้อยึดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โครงสร้างไม่ได้หลุดออกจากกันงั้นเรามาดู anterior ก่อนนะครับ anterior คือด้านหน้านี่คุณได้ภาษาอังกฤษได้อะไรเยอะเลยนะได้ศัพท์แพทย์ไปในตัวไม่ต้องไปท่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำเดี๋ยวไปดูบ่อยๆก็จะจำนะฮะอันนี้สำคัญมากคุณจะเป็นเทอราปิสต์ที่แอดวานซ์นะอ่ะมาดูทางด้านแอนเทเรียคือด้านหน้าอ่ะด้านนี้เลยนี้พอเรามองตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่เราไม่สามารถมองเห็นนี้ได้เพราะมันจะมีพวกกล้ามเนื้อพวกเอ็นยึดแต่นี้เราก็มาดูว่า lateral epicondyle นะครับเรามาดู lateral epicondyle ตัวนี้นะน้องชี้ให้อาจารย์ดูสิ lateral epicondyle อยู่ตรงไหน lateral epicondyle ชี้จากของจริงค่ะอือฮึ lateral คือของอะไรเป็นของอะไรใช่ถูกก็นี่ก็คือ lateral ทั้งหมดนี่แหละมุมนี้เราเรียก lateral epicondyle epicondyle ก็หมายถึงส่วนที่ยื่นน้อยๆขอบๆริมๆนะ medial epicondyle โอเคทีนี้ในตรงนี้เป็นข้อสตอกข้อสอกก็จะมีจอยแคปซูลขึ้นเห็นไหมจอยแคปซูลเห็นจอยแคปซูลเขาฉีกออกไปก็จะมีเป็นเหมือนเยื่อเป็นเอ็นหุ้มรอบหมดเลยคุมหมดเลยค่ะคุมนี้คือคุมหมดเลยเนี่ยก็คนใช่คุมหมดเลยใช่เห็นไหมมันแผงเห็นไหมจอยแคปซูลก็เหมือนแบบเป็นลูกโป่งเนื้อเยื่อโป่งเราไปคุ้มปิดไว้หมดแล้วในนั้นก็ต้องมีน้ำอยู่ถูกไหมเพราะถ้าไม่มีอะไรปิดน้ำจะอยู่ในข้อถ้าข้อสองในถุงน้ำจะอยู่ด้านในถุงน้ำตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงคือแต่มันเป็นช่องว่างแล้วจะมีน้ำสะสมเป็นพวกนี้จะเป็นกระดูกอ่อนฉาบถูกไหมตามผิวกระดูกเนี่ยมีกระดูกอ่อนฉาบแล้วกระดูกอ่อนจะสร้างทำหน้าที่สร้างน้ำไขข้อน้ำไขข้อก็ต้องอยู่นี้นะจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ต้องมีตัวหุ้มไว้ไม่ให้ไหลออกถูกไหมเพราะไม่งั้นข้อศอกงอไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นกระดูกก็เสียดสีกันบาดเจ็บไหมอักเสบไหมถูกไหมหรือบางคนถ้าเสื่อมมากๆหินปูนงอกข้างในนะครับหินปูนก็เวลางอปั๊บหินปูนก็ไปแทงเส้นแทงกันเสียดสีกันก็อักเสบเหมือนเขาเช่นเดียวกันแต่ข้อศอกมักก็ไม่ค่อยเจอปัญหานั้นเพราะว่าไม่ค่อยไม่ใช่เป็นข้อที่รับน้ำหนักมัสเซลจะทำงานหนักกว่านะแต่ถ้าเป็นเข่านี่เป็นไงรับน้ำหนักหลังรับน้ำหนักคอรับน้ำหนักก็เลยเสื่อมง่ายแต่ข้อศอกไม่ค่อยมีปัญหาข้อศอกมักมีปัญหาเลยเวลาบาดเจ็บมากๆแล้วเกิดการยืดตัวของจอยแคปซูลจอยแคปซูลเนี่ยมันจะหุ้มไว้แต่มันก็มีความยืดหยุ่นถูกไหมยืดหยุ่นเพื่อให้งอได้เหยียดได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาบาดเจ็บขึ้นมาหรือบาดอักเสบขึ้นมาเขาเกิดเป็นแผลขึ้นมาเขาจะหดตัวครับหรือไม่ได้ใช้นานๆเช่นการเข้าเฝือกใช
ช่นข้าวเฝือกนิ่งไว้นานๆเขาไม่ได้มีหน้าที่ใช้เขาอยู่นิ่งๆไอ้พวกไอ้จอยแคปซูลตัวนี้จะหดตัวลงพอหดตัวปั๊บเขาจะงอไม่ได้เพราะพอ